นี่เมื่อเราได้รู้จักด้วยการอยู่ร่วมกันแล้วนี่ก็จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนกันในฐานะเป็นศิษย์ที่สายงานผู้พี่ผู้น้องผู้พี่มีประสบการณ์มากกว่าหรือมีภูมิธรรมภูมิปัญญามีประสบการณ์มากกว่าก็จะได้แบ่งปันกับศิษย์ผู้น้องผู้น้องก็จะได้ฝึกฝนจริยวัตรหรือวัดปฏิบัติอันเหมาะสมแก่การเป็นนักปฏิบัติเป็นสมณะสารูปตามสายงานซึ่งพวกเราก็ทำกันมานานแล้วนะสมัยหลวงพ่อเทียนมีชีวิตอยู่ก็ทำมาตั้งแต่นู่นพ.ศ.2520เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็40ปีก็ทำมากันตามลำดับสายงานก็ได้เติบโตมาตามลำดับซึ่งก็จนกระทั่งว่าเรื่องของคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยได้ขยายไปไม่เฉพาะในมหาชาติได้รู้จักคำนี้กันโดยทั่วไปนะในภาษาต่างประเทศเราใช้คำว่า mindfulness นะไม่ว่ายุโรปอเมริกาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะได้รู้จักคำนี้กันมากขึ้นนะหลังจากที่หลวงพ่อเทียนได้นำมาเผยแพร่พวกเราทั้งหลายก็เป็นศาสนาทายาทเป็นศิษย์ที่สืบต่อมาก็ควรที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไปทั้งนี้ในวิธีการของพุทธเถียนนั้นต้องการให้เราได้รับอานิสงส์ด้วยตนเองก่อนแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่เราได้ฝึกฝนตนเองจนสามารถทำให้เหตุเกิดทุกข์ลดลงนะทำให้การดับทุกข์ปรากฏและมีความสุขในชีวิตพรหมจรรย์แต่ตลอดถึงญาติโยมที่ได้สมาทานปฏิบัติแบบนี้ก็ได้ปฏิบัติแบบนี้ก็ได้รับความสุขสงบพอสมควรด้วยการมาศึกษาโดยวิธีนี้ซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับผลเท่าที่ควรท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ยืนยันมาถึงบัดนี้นั่นก็แสดงว่าได้รับอานิสงส์ส่วนหนึ่งของการเข้ามาสมาทานแต่ว่าเราคงไม่พอใจแต่เพียงเท่านี้เราต้องการไปไกลกว่านี้ถึงทำลายกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นนะพวกเราก็จะได้ตั้งใจกันถึงแม้ว่าในความก้าวหน้าจะไปไม่ถึงที่สุดระดับใดระดับหนึ่งเราก็ดีกว่าที่จะย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังถ้าเราไม่เดินหน้าเราเดินหน้าเรามีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ไม่มากก็น้อยหรือบางทีเรามีเกิดมีบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาเดชเก่าก่อนมาตามให้ผลเราก็อาจจะได้สั่งสมมาเดชเก่าก่อนมาตามให้ผลเราก็อาจจะได้บรรลุถึงมรรคผลได้ไวขึ้นนะดังนั้นเองก็การเตรียมพร้อมต่างๆก็ดูเหมือนว่าไม่ยากนะครับไม่ว่าตลอดถึงการอาหารบิณฑบาตสถานที่กิริยามิตรมีความพร้อมทุกอย่างครับไม่ยุ่งยากในการจัดค่ายในครั้งนี้ดูเหมือนว่าธรรมจักสรรให้คล่องตัวตลอดถึงญาติโยมที่เข้าร่วมและผู้ประทับบำรุงค่ายก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเหมือนธรรมะจักสรรนะท่านทั้งหลายก็มาด้วยไม่มีอุปสรรคปัญหาตลอดถึงการเดินทางก็คิดว่าเราก็คงจะทำไปอย่างรู้คุณค่าว่าในสิ่งที่ดีๆนั้นคงไม่ได้มาโดยง่ายในเมื่อทุกอย่างอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้เรามาได้โอกาสทำเช่นนี้เราก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าในโอกาสนี้เราไม่ได้ตั้งใจทำก็น่าเสียดายมันก็มีไม่บ่อยนักอย่างน้อยก็ปีละครั้งและความที่เราได้รับโอกาสเช่นนี้ความก้าวหน้าก็จะต้องเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยอยู่ขึ้นกับความขยันหมั่นเพียรความรักความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัตินั้นสำหรับผมเองนี่ก็ได้ทำหน้าที่นี้มานานพอสมควรก็รับประกันได้ว่าจะนำท่านทั้งหลายไปในทางที่ถูกต้องแล้วท่านผู้ใดในขณะปฏิบัติมีอะไรที่สงสัยไม่แน่ใจก็เข้ามาถามได้ทุกเวลานะครับผมก็จะอยู่กุฏิตรงกลางนั้นกุฏิหลังนิทรรศการไกลจันพงตรงนั้นท่านผู้ใดที่อยู่ไกลออกไปถ้าเกิดมีอะไรที่จิตใจมันวอกแวกค่อยเขวออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็ต้องรีบในทางที่ไม่ถูกต้องก็ต้องรีบมาปรึกษาพูดคุยกันไม่ปล่อยปละละเลยเพราะว่าการเดินทางภายนอกนั้นหลงไปกลับคืนได้ง่ายแต่การเดินทางข้างในนั้นหลงไปกลับคืนได้ยากเพราะมันไม่เป็นรูปธรรมให้สัมผัสได้
เพราะนั้นถ้าหากว่าค่อยเคว้เฉยใช้ไปทางใดทางหนึ่งแล้วถ้าเราไม่รีบแก้ไขมันก็จะกลับคืนยากเพราะในอดีตนั้นก็มีมากมายที่เกิดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจแล้วก็คิดไปตามทางของตัวเองจนกระทั่งหลงไปไกลเกินกว่าจะแก้ไขได้ก็มีเป็นอันมากดังนั้นสำหรับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติมานานแล้วก็ระดับหนึ่งคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติปานกลางอีกระดับของผู้ใหม่ก็อีกระดับหนึ่งนะครับคุณสมบัติของผู้บทใหม่ที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติไม่นานเนี่ยก็ยังมีอยู่สามสี่อย่างนะครับเรียกว่าอันตรายของผู้บทใหม่ซึ่งหลายท่านก็คงได้ฟังมาแล้วบ้างเช่นว่าหนึ่งก็เห็นแก่ปากแก่ท้องสองก็เป็นคนไม่อดทนนะไม่อดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์สามก็มีความฝักใฝ่ในกามคุณสูงสี่ก็ไม่เคารพในระเบียบวินัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นอันตรายของผู้บวชใหม่สำหรับผู้ปานกลางที่เป็นอันตรายคือก็สี่อย่างเหมือนกันคือไม่สำรวมในอาชีวะปริสิสสี่อย่างเหมือนกันคือไม่สำรวมในอาชีวะปริสิสอาชีวะปริสุทธิสินสี่คือหนึ่งไม่สำรวมระหว่างในอินทรีย์หกระหว่างไม่สำรวมในอินทรีย์สังวรสองก็คือไม่สำรวมในปาติโมกสังวรคือไม่ระวัดระวังในสิกขาบทในข้อห้ามและในคนปฏิบัติไม่มันใครควรไม่มันศึกษาในสิกขาบทอันนี้ก็เป็นอันตรายเป็นอุปสรรคอันที่สามก็คือการเสพปัจจัยสี่โดยการไม่พิจารณาไม่มีปัจจยสันนิสิตศีลว่างั้นเถอะอันที่สี่ก็คือไม่ปรารภความเพียรอยู่เป็นประจำเรียกว่าชาคริยานุโยคอันนี้อันตรายสำหรับผู้ที่ปานกลางสี่อย่างนะครับคือไม่มีอาชีวะปริสุทธิศีลไม่มีปาติโมกสังวรศีลไม่มีปัจจยศีลสันนิสิตศีลสี่ข้อสำหรับผู้ปฏิบัติมานานก็จะมีอันตรายเหมือนกันนะครับมีอันตรายตรงไหนมีอันตรายตรงที่ว่าไม่แจ่มแจ้งในสติปัฏฐานสี่ไม่แจ่มแจ้งในอิทธิบาทสี่ไม่แจ่มแจ้งในสัมมปัฏฐานสี่ไม่แจ่มแจ้งในอินทรีย์ห้าในพระห้าโพชฌงค์เจ็ดอริมักเอวงแปดเมื่อไม่แจ่มแจ้งก็ยังไม่ขนขวายไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งนะเพราะนั้นแต่ละระดับก็มีอันตรายเฉพาะตัวระดับผู้ใหม่ดังได้กล่าวแล้วอันตรายสำหรับผู้ใหม่อันตรายสำหรับผู้ปานกลางและอันตรายสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สูงทั้งสี่อย่างและสี่อย่างผู้มีประสบการณ์สูงแล้วไม่แจ่มแจ้งในสติปัฏฐานสี่สูงแล้วไม่แจ่มแจ้งในสติปัฏฐานสี่ผู้มีปานกลางไม่แจ่มแจ้งในอาชีวะปริสุทธิศีลสี่แล้วก็อันตรายไม่แจ่มแจ้งสำหรับผู้ใหม่ก็คืออันตรายสำหรับผู้บทใหม่สี่ประการแล้วก็ควรจะศึกษาและจดจำเอาไว้ว่าเราอยู่ในระดับใดก็ต้องระมัดระวังอันตรายในระดับนั้นซึ่งในรายละเอียดต่างๆผมจะค่อยชี้แจงแนะนำไปเป็นลำดับแต่ละวันแต่ละวันไปในช่วงเข้าปริวาสนะครับในช่วงนี้ที่พระอาจารย์ทงศิลป์ยังไม่มาถึงคณาจารย์ทงศิลป์ยังไม่มาถึงแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปก่อนเตรียมสถานที่เตรียมที่อยู่อาศัยเตรียมถาบริการเสนาสนะอะไรให้พร้อมในระวันสองวันนี้เอาให้แน่นอนเอาตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าตรงนี้ในระยะ10วันแรก10วันที่2ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง10วันที่3ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ถึงระยะ10ช่วง10วันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่นะครับตามที่ได้เกริ่นกล่าวไปตอนนี้แต่ละท่านก็ได้สถานที่ระดับหนึ่งนะแล้วก็อัฐบริขารและสิ่งจำเป็นต่างๆนี่ก็คงจะไม่มีอะไรขัดข้องและไม่มีอะไรที่ขาดแคลนใช่ไหมครับทุกท่านมีครบ
อนนี้นะครับท่านมีครบตอนนี้ก็สำหรับที่ผมได้กล่าวค้างไว้ในตอนกลางวันว่าในแต่ละวันเราจะทำอะไรกันบ้างตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะขอให้ตอนเข้าสู่ขั้นตอนสมถานปริวาสตอนนั้นก็จะบอกวัดกันอีกก็คือในช่วงตีสามครึ่งเนี่ยเราก็มีสัญญาณระฆังปลุกนะครับตีสี่เราก็จะมารวมกันที่ตรงนี้นะหรือที่ศาลาใหญ่ผมจะเราไปดูอีกทีหนึ่งว่าอันไหนจะสะดวกเพื่อที่จะทำเขาเรียกว่า exercise กรรมฐานก็คือการออกกำลังกายนะโดยการเจริญสติด้วยการออกกำลังกายตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าจากตีห้าถึงหกโมงเช้าก็คือทำวัดสวดมนต์แล้วก็การฟังการศึกษากรรมฐานหนึ่งชั่วโมงนั้นพอหกโมงรับอาหารเช้าถึงเจ็ดโมงจากช่วงเจ็ดโมงไปถึงเป็นต้นไปทำธุระส่วนตัวนะหนึ่งชั่วโมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงกาจากแปดโมงเป็นต้นไปนะโดยถึงรับอาหารสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งหรือสิบอาจจะสิบเอ็ดโมงนะครับแปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงเราก็จะปฏิบัตินะตามที่อยู่ของตนโดยใช้อิบทยืนเดินนั่งแต่อิบทนอนเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนนะตั้งแต่สามทุ่มไปถึงตีสามครึ่งนี้ใช้อิบทนอนให้เต็มที่เลยนะถึงเวลาก็ต้องออกมาใช้อิบทสามอิบทสี่ใช้เวลากลางคืนหมายความว่าเราปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงนะใช้อิบทนอนใช้6ชั่วโมงหกสี่ยี่สิบสี่อิบทละ6ชั่วโมงนะเราก็จะได้สมดุลเพราะนั้นใน6ชั่วโมงตอนนอนก็นอนอย่างมีสตินะจะหลับหรือไม่หลับก็ได้แต่นอนอย่างมีสติยืนอย่างน้อยก็ได้สัก6ชั่วโมงสลับกันไปนั่งอย่างน้อยก็6ชั่วโมงสลับกันไปนั่งอย่างน้อยก็6ชั่วโมงเดินอย่างน้อยก็6ยืนเดินนั่งนอนสลับกันไปอย่างนี้6ชั่วโมง6 4 24นะใน24ชั่วโมงเราปฏิบัติหมุนเวียนกันไปอย่างนี้นะถ้าหากว่าสามารถทำสมดุลก็ได้ในช่วงนอนตื่นนอนก็ต้องมีสตินะตื่นอย่างมีสติและนอนอย่างมีสติก็เลยถือว่าได้ปฏิบัติแล้วนะนั้นในช่วงที่หลับนอนในภาคนอนก็จะไม่มีการไปหาไปมาหาสู่พูดคุยกันนอนก็คือนอนนะก็ดูความปลอดภัยต่างๆทีนี้เทียนแล้วก็ใครยังไม่มีเวลาจะเดินจงกรมตอนก่อนนอนหรือตื่นนอนมาก็ไปเอานะครับหรือจะมาเดินที่นี่ก็ได้ในช่วงจันเย็นช่วงเช้าก่อนออกกำลังกายมาทำกันที่นี่ซึ่งออกกำลังกายมาทำกันที่นี่ซึ่งตรงนั้นเป็นศาลาไม้ก็คงจะไม่สะดวกคงเสียงดังคุณศาลาไม้ใช่ไหมทางข้างล่างก็เป็นพื้นหนึ่งชั้นล่างหรือชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างชั้นบนเป็นไม้ครับ ก็ผมยังไม่ได้ไปดูนะก็ตรงนั้นก็พรุ่งนี้เช้าก็อาจจะดีก่อนญาติโยม ทางอุบาสกอุบาสิกาก็จะไปใช้สถานที่แห่งอาจจะใช้ที่นู่นนะพอจะไม่คนละสนามกับพระนะตรงนั้นก็มีคนนำอยู่แล้วจะเป็นครูจิหรือคุณวิชัยก็ได้นำปฏิบัติเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตอนมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมก็เอามาที่นี่ก่อนในช่วงแรกนะแต่ในช่วงปริวาสญาติโยมก็อาจจะแยกไปปฏิบัติหรือทำวัดอีกที่หนึ่งก็ได้เพราะเวลาในช่วงปริวาสเนี่ยเป็นช่วงกิจกรรมสังฆกรรมของพระอาจจะใช้โยมอาจจะไปใช้ดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะทั้งนี้เพื่อทุกแต่แล้วท่านก็จะได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มของใครของมันก็รับรองว่าหลวงพ่อจะดูแลให้ได้ประโยชน์ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในช่วงแรกๆก็จะมีทำวัดสวดมนต์ทำกิจกรรมเพื่อให้เข้ารูปเข้ารอยหลังจากที่เข้ารูปเข้ารอยแล้วกิจกรรมเหล่านี้ก็จะตัดไปเช่นว่าอาจจะไม่ต้องทำวัดสวดมนต์ถึงเวลาลงมือปฏิบัติกันนะแล้วก็การออกกำลังกายนี่ก็อยากให้ทำรวมกันเพราะถ้าอย่าไปแยกทำกันก็ไม่แน่ใจว่าจะ ทำกันได้ทั่วถึงเพราะว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยช่วงระยะ10
ปี5-10ปีที่ผมทํามาเนี่ยผมรู้สึกว่าได้รับประโยชน์ในสงการออกกําลังกายมากเพราะว่าผมอยู่ในวัยที่65-66แล้วนี่มานี่ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแล้วก็ทํางานได้ทั้งปีโดยที่ไม่ต้องพักนะครับทํางานหนักเดินทางไกลแต่ว่าไม่เจ็บป่วยร่างกายไม่ค่อยมีปัญหาเป็นเล็กๆน้อยๆก็แก้ไขได้ไวนะครับผมก็อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความเข้มแข็งเพื่อจะทําภาระหน้าที่ได้อีกยาวแล้วก็ไม่มีขัดข้องเพราะร่างกายของเราเดียวเสมือนรถนะครับแล้วก็จิตใจนี่เป็นเสมือนคนขับถ้าจิตใจเราดีฝึกมาดีแต่ว่าร่างกายเราไม่ดีเนี่ยเราก็ขับไปได้ไม่นานเหมือนรถนะคนขับจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่รถมันยางแตกรถมันยางรั่วยางซึมรถคงล่างช่วงล่างไม่ดีหรือไฟรถไม่ดีอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดเสียหายเนี่ยคนขับจะเก่งขนาดไหนก็ไปไม่รอดนะครับทีนี้เหมือนกันเราเข้าใจธรรมะดีขนาดไหนก็ตามถ้าร่างกายเราไม่รู้จักวิธีดูแลร่างกายก็จะไปไม่ถึงไหนก็จะไปไม่ถึงไหนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเองก็อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องออกกำลังกายบางท่านไม่เคยเข้ามาสมาทานในวิธีการของผมนี่ก็อาจจะรับไม่ค่อยได้แต่ช่วงแรกให้ฝืนใจทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันเห็นอานิสงส์ของมันเองสิ่งดีๆเนี่ยคงไม่เกิดกับเราง่ายๆหรอกครับเราจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องนะคนบางท่านอาจจะทำแบบอื่นมาก็ลองหันมาทำแบบนี้บ้างนะคือทั้งที่เรานำเสนอนะผมจะนำเสนอตามลำดับที่นอกจากนี้เรื่องของต้องเรื่องมาระวังเรื่องของโทรศัพท์ก็เก็บกันเรียบร้อยแล้วหรือยังไม่ได้เก็บแล้วนะครับเก็บวันนี้นะครับถ้าคนไหนยังไม่ส่งถ้าเกิดว่าได้รับทราบมีผู้มารายงานว่าผู้ใดแอบใช้โทรศัพท์ผมก็จะขอโอกาสขอสิทธิ์นะครับว่ายึดมาอาจจะไม่ส่งคืนก็ได้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกติกานะครับ แต่ถ้าหากว่ามีอะไรฉุกเฉินเอาเบอร์ผมไปให้บอกให้ญาติทางบ้านถือว่ามีใครที่ต้องโทรหาเนี่ยเอาเบอร์ผมไปแล้วก็ให้เขาโทรมาเบอร์นั้นเบอร์ผมเป็นเบอร์กลางใครต้องการที่จะโทรมีความฉุกเฉินมีความจำเป็นก็ใช้เบอร์ของผมฟรีได้เลยนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องติดต่ออะไรนะครับมาใช้เบอร์ผมนี้แล้วก็นอกจากนั้นเสนาสนะนะครับก็อันใดที่มันเกินจำเป็นนะอย่าไปเก็บลกลุงหลังในเต็นท์นะครับไม่ว่าของอยู่ของกินน้ำเครื่องดื่มอะไรต่างๆเพราะบางทีมันมีเขาเรียกว่ามีวิบากครับเราไม่มีน้ำปานะเราอาจจะมีอะไรเครื่องช่วงตรงต้มอะไรไปไว้ในเต็นท์นั่นเนี่ยถ้ามีอุปสรรคมดเข้าอะไรเข้าขึ้นมาก็จะลำบากนะครับเพราะนั้นเราเก็บไว้ข้างนอกเราจะตั้งโต๊ะนำอะไรที่เครื่องดื่มอะไรที่สำหรับบางคนอาจจะอาหารไม่พอเกิดหิวขึ้นมาไอ้รองท้องอันนี้ไปคูจิก็คงจะได้รวบรวมหันที่เอาไว้สักแห่งหนึ่งเพื่อเอาของที่จำเป็นว่าบางคนร่างกายไม่เหมือนกันบางคนเข้มแข็งบางคนอ่อนแอเกี่ยวกับท้องบางคนมีโรคประจําตัวจะต้องทานอะไรรองท้องก่อนกินยาพวกนี้นะเราก็จะเตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอากาศเรายังไม่คุ้นว่าช่วงเช้าเย็นขนาดไหนนะก็จะถ้ามันบางวันมันเย็นมากเราก็จะหาผ้าห่มส่วนที่นอนหมอนมุ้งอะไรต่างที่ทางนี้ให้ก็คงจะเพียงพอใช่ไหมทุกท่านมีทุกครบไปใช่ไหมครับถ้าไม่ครบก็แจ้งทางคุณจิราพรนะที่อยู่ข้างหลังที่ได้ประสานเอาไว้ก่อนแล้วหรือแจ้งคุณหูชัยสิทธิ์ก็ได้ชัยศรีหรือคุณน้อยก็ได้นะครับคุณราชันท่านได้ท่านหนึ่งคุณราชันที่มาส่งเรามาไปประสานให้นะขาดแคลนอะไรก็ประสานกับญาติโยมอันนี้ประการหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่จำเป็นก็จะไม่ออกนอกสถานที่ไปข้างนอกนะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยยุงยาขาดอะไรต่างก็แจ้งให้ผมได้ทราบเพื่อจะได้พิจารณาความเห็นความสำคัญเป็น
หลายไปหรือแม้จะเข้าไปสอดในป่าในเขาอะไรต่างๆก็ต้องบอกให้ทราบนะเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่เราไม่เคยมาถ้าหากไปแล้วได้รับเกิดอุปสรรคที่ที่เราไม่เคยมาถ้าหากไปแล้วได้รับเกิดอุปสรรคอุบัติเหตุอันตรายต่างๆขึ้นมาเราก็จะลำบากเดือดร้อนสมาชิกของเราที่อยู่ในค่ายนะครับเพราะเราก็ยังไม่คุ้นว่าในสถานที่แห่งนี้อันตรายมีอะไรบ้างเรื่องงูเยื่อสิ่งที่เป็นพิษอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเพราะนั้นค่อยอยู่ให้คุ้นไปก่อนค่อยศึกษาไปสำหรับเรื่องอื่นที่ผมยังนึกไม่ได้ใช้ไม่ออกขนาดนี้แล้วก็พิจารณาเป็นวันๆไปว่าอะไรที่จำเป็นแล้วก็ทุกท่านก็ขอความร่วมมือว่าเห็นอะไรผิดแปลกแตกต่างที่ไม่เหมาะแก่สมาชิกเข้าปฏิบัติธรรมก็ให้แจ้งได้ทราบบางทีท่านอาจจะไม่มีเจตนาจะทำแต่ความรู้เท่าไม่ถึงการหรือผมไม่ได้กล่าวเอาไว้แต่ว่าไม่เหมาะสมแก่การเข้าค่ายปฏิบัติธรรมก็ปวดได้แจ้งผมทราบด้วยหรือพระอาจารย์พงศ์ก็ได้นะครับเรื่องของขบวนการการอบรมนั้นก็อาจจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอย่างอาจจะที่เราเคยมาเมื่อก่อนคือไปร่วมงานไหนก็หลังจากสมาทานการปฏิบัติแล้วสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วก็แยกตัวปฏิบัติไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบหรือไม่มีการเทียบเคียงการปฏิบัติว่ามีความก้าวหน้าถอยหลังอย่างไรเนื่องจากครูบาอาจารย์เราไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ว่าเราเคยทำตามธรรมเนียมมาแบบไหนก็แบบนั้นซึ่งก็ทำให้เกิดความละหลวมไม่กระชับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่จะเข้าใจธรรมะสายนี้ก็ค่อนข้างล่าช้าไม่ทันการทำงานไม่เป็นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ผมก็จะต้องมีการเรียกว่าใช้หลักการที่พูดไม่ว่าหลักทางด้านวิชาการปฏิบัติก็ดีหลักการสอบอารมณ์ก็ดีหลักการใช้อิริยาบถต่างๆก็ดีทำอย่างไรที่จะให้เกิดความก้าวหน้าแล้วก็สัมผัสสภาวะได้เร็วนะเรื่องอันหนึ่งที่ได้เกินกล่าวไปก็คือเรื่องอาหารก็เป็นอุปสรรคสำคัญถ้าไม่รู้จักพอดีถ้าจะว่าไปเนี่ยการเข้าค่ายเนี่ยต้องให้ท้องหิวไว้ก่อนครับเพราะมันแก้ไขง่ายนะแค่ดื่มน้ำก็หายแต่ถ้ามันอิ่มมากเนี่ยปัญหาอุปสรรคไม่เยอะครับอย่างที่กล่าวแล้วว่าตัวกามคุณนะความอยู่สบายกินสบายนอนสบายเกินไปเนี่ยเป็นที่มาของกามคุณทั้ง5มารบกวนนิวรณ์ต่างๆรบกวนแก้ไขยากแต่ถ้าอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากเราก็จะมีอุปสรรคน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากเราก็จะมีอุปสรรคน้อยแม้ร่างกายมันจะอ่อนจะเพลียจะหิวบ้างก็มีสิ่งที่คอยเพิ่มเติมแก้ไขอยู่นะก็ไม่ขาดแคลนแต่ว่าเราเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ในช่วงวันสองวันนี้เราก็สองสามวันนี้เราก็ต้องทดสอบดูว่าแค่ไหนถึงจะขาดแคลนแค่ไหนที่จะพอดีคือไม่ให้ขาดแคลนมากเกินไปและก็ไม่ให้มากเกินไปเอาได้พอดีนะครับพอที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นไปเพื่อตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เสนาสนะก็เป็นไปเพื่อป้องกันเหลือบยุงลมแดดได้สัตว์เลื้อยคลานและเป็นไปเพื่ออยู่ได้ในการดิกเล่นสำหรับภาวนานะที่เราในการดิกเล่นสำหรับภาวนานะที่เราสวดทุกวันนั้นการเข้าค่ายถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่พูดคุยกันหรือไม่ไปทำกิจกรรมนอกเวลาพร่ำเพรื่อเช่นอาบน้ำซักผ้าหาของใช้อะไรต่างๆโดยไม่เป็นเวลาอันนี้เราก็จะได้พิจารณากันเป็นคร่าวๆไปนะครับที่เราเตรียมกันสำเร็จแล้ววันนี้ก็ที่อาบน้ำส่งน้ำนะครับพวกผมกลุ่มหนึ่งก็ได้ไปเอากระสอบทรายมาบรรจุกระสอบทรายแล้วก็ทำนบเพิ่มคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นแล้วก็ไล่พวกใบไม้เศษไม้เน่าทั้งหลาย
ในน้ำทำความสะอาดออกไปแล้วก็เพื่อให้เป็นบ่อขึ้นมาอาบหรือเรานั่งอาบที่ตรงนั้นพอเรามีคันผนังกั้นอยู่ก็นั่งอาบตรงนั้นพอเราลงไปอาบนี่บางทีเราซักผ้าใช้แฟบใช้สบู่ลงไปนั้นน้ำก็อาจสกปรกได้แล้วก็ตักขึ้นมาซักตักขึ้นมาอาบลงไปอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นคันคูที่เป็นถุงกระสอบทรายก็ใช้เป็นที่นั่งที่อาบได้เป็นอย่างดีครับก็หลวงพ่อท่านก็เมตตาเอาอ่างเอาขันน้ำไปวางไว้ที่นั่นไปใช้ที่นั้นแต่อยากจะให้มาใช้ที่เดียวกันถ้าไปใช้ข้างบนนั้นอาจจะใช้น้ำสกปรกลงมาข้างล่างก็จะไม่เหมาะนะครับแล้วมาอาบที่เดียวกันมาคนละส่วนน้ำสะอาดมาจากข้างบนใช้ตรงนี้แบ่งปันกันว่าอาบแล้วน้ำสกปรกลงไปด้านล่างแต่ถ้าหากว่าถือว่าการอาบด้านบนนั้นน้ำสกปรกข้างบนก็ไหลมาสู่เพื่อนด้านล่างก็จะไม่เหมาะข้างล่างครูบาอาจารย์ลงมาอาบที่เดียวกันแต่มาคนละช่วงเวลาถ้ามารวมกันเวลาเดียวกันก็จะแออัดแล้วก็อาจจะไม่สงบนะสมมติว่าเราจะมารวมกัน6 โมงเย็นก็เริ่มทยอยมาอาบตั้งแต่5 โมง4 โมง5 โมงอย่างช้าที่สุดก็ให้มาทันประชุมนะครับอันนี้เป็นต้นนอกจากนั้นก็การใช้นะการใช้เทียนใช้อะไรก็ต้องระมัดระวังครับเพราะหน้านี้เป็นหน้าแล้งถ้าหากว่าไปติดถ้าหากว่าใช้แล้วไม่ดับเราเผลอหลับไปเกิดเทียนล้มใส่ป่าไม้ใส่ใบไม้ข้างๆแล้วปลิวแสงข้างก็จะเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้โดยเฉพาะเทียนไขหรือเทียนที่เราเตรียมมาก็ใช้เวลาต้องการเดินกลางคืนเพื่อป้องกันเดือบยุงลมแดดและสิ่งมีพิษเวลาต้องการเดินกลางคืนเพื่อป้องกันเดือบยุงลมแดดและสิ่งมีพิษเข้ามาแล้วก็จุดไฟเอาไว้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าก็ยังไม่ถึงเวลาเราก็ไม่ควรเข้าไปนอนในเต็นท์เพราะนอนแล้วบางทีอาจจะเคลิ้มหลับไปก็จะถึงมีสัญญาณเวลาเข้านอนนะครับเช่น3 ทุ่มก็มีสัญญาณระฆังดังขึ้นครั้งหนึ่งนะเป็นเวลาพักช่วงเช้าประมาณ3:30ก็จะเป็นเปลี่ยนเวลากันทีละครั้งนะครับเป็นสัญญาณปลุกให้ตื่นแล้วก็สัญญาณรับอาหารเช้าสัญญาณรับอาหารกลางวันนี่เราก็จะพิจารณาต่างเวลากันเป็นคนๆไปนะแล้วตลอดถึงการล้างภาชนะแห่งขยะเปียกแล้วก็ที่เก็บเศษอาหารต่างๆเนี่ยไม่ให้วางทั่วไปก็จะมีสัตว์ป่าก็ดีสัตว์บ้านก็ดีเข้ามาหากินเศษอาหารก็จะมารบกวนเรานะครับเพราะจะต้องเก็บลงถุงที่เก็บขยะอย่างมิชิดซึ่งฝ่ายญาติโยมก็จะจัดหาให้นอกนั้นก็จะเป็นสิ่งในความสะดวกเป็นสบู่แปรงยาสีฟันแฟบอะไรนี่ก็คงโยมก็จะจัดเตรียมไว้น้ำก็เห็นว่าเอามาไว้ข้างหลังนี้น้ำที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปกักตุนเอาไว้ที่เต็นท์เยอะเกินไปก็เอาไปเท่าที่จำเป็นต้องใช้แต่ละวันถ้าเอาไปใช้เยอะเกินไปเราอาจจะนอกจากมันกีดขวางสถานที่แล้วก็อาจจะใช้เกินจำเป็นมันจะเป็นการสร้างนิสัยฟุ่มเฟือยนะครับเห็นว่ามีเยอะใช้เยอะยังไงก็ใช้น้อยไปก่อนนะถ้าเหลือว่าสำหรับคนอื่นก็จะใช้น้อยไปก่อนนะถ้าเหลือว่าสำหรับคนอื่นก็จะใช้ก็มีนะเพราะฉะนั้นก็การใช้อุปกรณ์และต่างๆที่เก็บขยะนะก็จะมีไว้เป็นจุดๆนะครับพวกขวดน้ำแก้วน้ำหรือของใช้ไม่สอยต่างๆที่เกินจำเป็นจะเก็บทิ้งก็ดีเก็บมารวมก็ดีอันนี้ก็แจ้งเป็นวันๆไปแล้วแต่ท่านผู้ใดเห็นตรงไหนไม่สมควรก็แจ้งผมก็จะแจ้งให้ทราบโดยส่วนรวมแต่ถ้าไปบอกกันเองบางทีก็อาจจะเพื่อนอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องก็เกิดการหมางใจกันขึ้นมาก็มาบอกในส่วนกลางก็จะมาแจ้งกันทราบว่าอันไหนควรจะทำอย่างไรนะครับก็นอกนั้นมีอะไรไหมครับตามที่ผมได้เกริ่นกล่าวมานี่ยังไม่ครบเรื่องของสถานที่เรื่องของใช้ไม้สอยเรื่องของปัจจัย4ก็เรื่องของขบวนการตารางเวลาและขบวนการปฏิบัติคร่าวๆยังไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับ
จารย์พงศ์มีเห็นว่าอะไรมีนี่สำคัญไหมครับนอกจากที่ผมกล่าวมานี้มีครับก็ไปละวันละวันครับก็แก้ไปเป็นวันวันไปนะครับสำหรับโทรศัพท์นี่ก็รีบเก็บคนไหนยังไม่พร้อมก็พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าพรุ่งนี้เช้านะใครมีอะไรก็แจ้งให้เพื่อนให้ญาติได้ทราบตอนเย็นนี้ก็ตอนเย็นนี้ก็ได้ที่จำเป็นนะครับแต่ว่าผมจะเก็บไว้เพียงเครื่องเดียวเพื่อเป็นส่วนกลางนะครับใครจะใช้ก็แจ้งให้ผมทราบเบอร์ก็ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนอกนั้นก็คือการใช้สถานที่นะครับการไปไหนต้องได้รับอนุญาตแล้วก็อาจจะต้องสมทานปฏิวัติร่วมกันส่วนรายละเอียดก็คือพรุ่งนี้แล้วส่วนรายละเอียดก็คือพรุ่งนี้แล้วมะรืนนี้เมื่ออาจารย์ดวงศิลป์มาถึงก็ค่อยปรารภในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องปฏิวัติเราจะใช้เวลาทุกเวลาให้เป็นประโยชน์นะครับเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์จะเราจะใช้เวลาให้รู้คุณค่าของเวลาว่าถ้าปริวาส10วันผ่านไปนี่เรื่องอารมณ์รูปนามเนี่ยคิดว่าต้องหายสงสัยนะถึงแม้จะไม่เห็นแต่ให้รู้โครงสร้างเอาไว้เหมือนกับเราพูดถึงสัตว์สักอย่างหนึ่งเช่นว่ากระจงนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นกระจงแต่พอไปเห็นรูปของมันกระจงมีรูปอย่างนี้แหละแต่ตัวจริงมันยังไม่เห็นนะแต่เห็นรูปมันก่อนก็ยังดีนะครับพอไปเห็นของจริงปั๊บมันก็จะจำหน้าตาได้สัตว์เขาบอกว่าช้างบางคนก็ไม่เคยเห็นช้างน้ำเป็นแบบไหนตัวใหญ่เท่าไหร่เนี่ยแต่พอได้เห็นรูปลักษณะอย่างนี้พอไปเจอตัวจริงปั๊บมันก็จะได้จำได้นะครับเหมือนกันอารมณ์ปฏิบัติในขั้นรู้ขั้นเห็นเนี่ยต่างกันในขั้นรู้ก็คือจินตนาการขึ้นมาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านระบายวาดภาพให้เห็นนะแต่ในระดับเห็นคือเห็นนั้นสิ่งนั้นด้วยตัวเองมีสองขั้นตอนระดับสัญญาคือเรียกว่ารู้ระดับปัญญาเรียกว่าเห็นนะครับเพราะนั้นในเบื้องต้นนี้ก็ทำในแง่ของระดับสัญญาให้รู้ไว้ก่อนให้แจ่มแจ้งอธิบายได้ว่าลักษณะรูปนามเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ลองติดตามดูในภาพในระดับสัญญามันเป็นอย่างเนี้ยของจริงเป็นยังไงก็ตามให้เจอนะครับพอเจอระดับรูปนามแล้วก็เราเข้าใจอะไรได้บ้างมันก็จะมีสัญญาณบอกเป็นบ้างมันก็จะมีสัญญาณบอกเป็นอริยะอริยะไปนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าการปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เริ่มต้นใหม่นะครับถ้าทําว่าเป็นผู้ใหม่เสมอเนี่ยนั่นหมายถึงความก้าวหน้าคนที่พร้อมเพราะการเรียนด้านปรมัตถ์มันเหมือนไม่เหมือนกันปริยัติหรือเรียนหนังสือนะครับเรียนหนังสือหมายความว่าเราเรียนไปถึงไหนก็ต่อจากนั้นไปเลยมาถึงบทเรียนบทที่5เอาต่อไปบทเรียนบทที่6แต่ในภาคปฏิบัติปรมัตถ์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะวันนี้เราเรียนบทถึงบทที่1คือบทที่10นะคราวต่อไปก่อนที่จะปวดต่อบทที่11ต้องกลับไปเรียนทบทวนบทที่1บทที่10ใหม่ให้คล่องตัวก่อนที่จะบทเรียนที่11เหมือนเราท่องสวดคูณนะสวดคูณนะครับก่อนที่จะท่องบทต่อไปก็ต้องท่องบทแรกไปถึงบทนั้นให้ได้ก่อนถ้าหากว่าบทแรกไปถึงบทนั้นยังจําไม่แม่นเนี่ยก็จะไม่ต่อบทต่อไปนะครับดังนั้นเองก็คือตั้งต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เสมอก่อนที่จะรู้รายละเอียดเพราะมันเป็นนามธรรมเราไม่เห็นร่องรอยที่เป็นรูปธรรมนะเราก็จะใช้สัญญาและปัญญาเข้าไปจำลักษณะและอาการที่โดยสัญญากับปัญญาต้องมีการเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆสำหรับญาติโยมนั้นมีอะไรที่จะแจ้งให้พระให้ทราบมีไหมถ้าหากว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวขอพบญาติโยมต่ออีกชุดหนึ่งช่วงนี้ถ้ามีอะไรผมก็จะจบไว้แค่นี้ท่านผู้ใดสงสัยอะไรไหมครับที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่มีนะกับไม่มีนิมนต์พระเรากราบพระพร้อมกันครับแล้วก็แยกโยมอยู่ก่อนจะพบโยม